ว่าสถานการณ์การสู้รบในอิสราเอลนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยมันทวีความรุนแรงมากขึ้นล่าสุดเกิดเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดในช่วงข้ามวันอัคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโรงพยาบาลในเขตฉนวนกาซาถูกโจมตีค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตเกือบ500คนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงเป็นเด็กทั้งนั้นเลยแล้วก็ยังไม่มีใครออกมายอมรับหรือว่าแสดงท่าทีต่อเหตุการณ์นี้นะคะ ทำให้ทั่วโลกประนามค่ะโดยเฉพาะในหมู่ประเทศอาหรับค่ะทั่วโลกออกมาประนามทันทีหลังเกิดเหตุการณ์โจมตีโรงพยาบาลอันอาลีในเขตฉนวนกาซาโดยเฉพาะประเทศอาหรับซึ่งระบุว่าเป็นการสังหารหมู่ที่โหดร้ายในขณะที่อิหร่านกล่าวหาว่าเหตุดังกล่าวเป็นผลมาจากการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลเพร้อมมีการเรียกร้องให้ชาติอาหรับตัดความสัมพันธ์กับอิสราเอลค่ะ เช่นเดียวกับสหาภาพแอฟริกาได้กล่าวหาอิสราเอลว่าเป็นอาชยากรสงครามเข่นฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์และขอให้ประชาคมโลกดำเนินมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนสหาภาพยุโรปประนามการโจมตีเป้าหมายโครงสร้างพื้นฐานว่าเป็นการทำผิดกฎหมายระหว่างประเทศขณะเดียวกันสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลกประนามการโจมตีโรงพยาบาลว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้อย่างสิ้นเชิงค่ะ อีกทั้งในแพทย์ทรีโดสอัดฮานอมกรีเบเยซุสภูมงในการองค์การอนามัยโลกก็ได้ออกมาเตือนนะคะว่าสถานการณ์ในเขตฉนวนกาซากำลังจะอยู่นอกเหนือการควบคุมทั้งนี้อิสราเอลและกลุ่มฮามาสต่างกล่าวโทษกันและกันว่าเป็นฝ่ายยิงจรวดใส่โรงพยาบาลอันอาลีโดยล่าสุดอิสราเอลเปิดเผยว่าเขามีหลักฐานว่ากลุ่มอิสลามิกจิฮัดเป็นฝ่ายโจมตีโรงพยาบาลดังกล่าวจากการยิงจรวดผิดพลาด และผลการวิเคราะห์วิถีจรวดพบว่าถูกยิงจากสถานที่ใกล้กับโรงพยาบาลด้านกลุ่มฮามาสแถลงตอบโต้นะคะว่าเป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้นและสาราเอลจะต้องรับผิดชอบต่อการสังหารหมู่ในครั้งนี้ขณะเดียวกันกลุ่มฮามาสก็ยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุโจมตีโรงพยาบาลอันอาลีว่าอยู่ที่471คนแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกกว่า314คน สำหรับกลุ่มอิสลามิกจิฮัดที่อิสราเอลกล่าวถึงนั้นนะคะก็เป็นกลุ่มติดอาวุธอีกกลุ่มหนึ่งค่ะซึ่งมีแหล่งซ่องสมอยู่ในปาเลสไตน์ขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้เดินทางถึงอิสราเอลนะคะได้ร่วมหารือกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลซึ่งการเยือนของผู้นำสหรัฐเนี่ยเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการสนับสนุนอิสราเอลทำสงครามกับกลุ่มฮามาสค่ะ